ลูน่าคลาสสิกนะครับในช่วงนี้ดูเหมือนว่าแพทเทิร์นเนี่ยที่ข่าวทำการวิเคราะห์มันเหมือนมีการปั๊มราคาอีกครั้งหนึ่งทำไมเขามั่นใจขนาดนั้นแล้วมีข่าวอะไรประกรอบบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอ i n n e w ู m นะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Luna Classic ด้วยกันนะครับเนื่องจาก Luna Classic มีข่าวนะครับในการวิเคราะห์เรื่องของว่า Luna Classic อาจจะถูกการปั๊มราคาอีกครั้งนึงนะครับและมีข่าวอะไรประกอบบ้างรวมถึงโตคอนแล้วก็เรื่องของ Luna Classic กำลังมีดีลกับ Google นะครับซึ่งหลาย สำนักเนาะหลายช่องก็คงทำไปแล้วนะครับแต่เอาละนะครับวันนี้เราไปดูภาพรวมด้วยกันว่า Luna Classic จะมีการปั๊มยังไงนะครับมีแพทเทิร์นยังไงเดี๋ยวเราไปดูทีละข่าวด้วยกันเรามีทั้งหมด3ข่าวนะครับไปมาในข่าวแรกกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นบทความของ income charts นะครับเขาก็กล่าวว่า Luna Classic กําลังมองหาบททดสอบระดับต่ำสุดอีกครั้งหนึ่ง นะครับในทวิตของวันนี้นะดังนั้นการวิเคราะห์คริปโตนะครับเฉพาะอินคาช์เนี่ยก็เขาแสดงถึงกราฟนะครับของ Luna Classic เป็นเวลา4ชั่วโมงแสดงถึงความคิดเห็นว่าไอ้ลูน a าคสสกเนี่ยกำลังมองหาการเรียกคืนนะครับของราคาต่ำสุดก่อนหน้านี้เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านะครับ นอกจากนี้การวิเคราะห์ก็ยังระบุว่าปริมาณโทเค็นยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการาฟลาย4ชั่วโมงเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ในการทวิตของอินคัมชาร์กนะครับเขาบอกว่า OBV เนี่ยที่ลดลงซึ่งอยู่ต่ำกว่าแนวทะแยงดูเหมือนว่าต้องการเรียกคืนระดับที่ต่ำกว่าหลังจากที่มีการเขาเรียกว่าพุ่งขึ้นครั้งใหญ่นะครับ อินคามชาร์ตก็มีการทวิตไว้วันที่13ตุลาคมปี2565ากฉะนั้นเขาก็มีการเปรียบเทียบนะครับข้อมูลตั้งแต่มันปั๊มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ปั๊มถึง300อเอซนะครับฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ยช่วงเวลาเหล่านี้ก็เป็นจุดพักตัวของลุนาแคสิกนะก็รอหน่อยนะครับเขาก็เชื่อว่าน่าจะมีการปั๊มใหญ่หรือว่าเป็นช่วงของบูลลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับของลุนา a คสิกก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไร่นะครับแต่ น่าจะเป็นอีกครั้งของก่อนสิ้นปีนี้มาตามข่าวของโดคอนกันก่อนนะครับข่าวของโดคอนนะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการสัมภาษณ์นะผมได้ทําไปประมาณสักหหรือสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับประมาณต้นเดือนตุลาหรือปลายเดือนกันยายนนะครับซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษแบบเดียวกับ CBN นะครับที่แซกูสแมทนะ่มาสัมภาษณ์กับโดคอน แต่อันนั้นหัวข้อว่าโดคอนชอบโกงลูน่าคลาสิกหรือเปล่าแต่อันนี้นะครับเป็นหัวข้อหลักนะครับว่าตกลงแล้ว่ทำไมโดคอนไม่ยอมกลับเกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักฉะนั้นทางคุณลอล่าเนี่ยนะครับเขาก็มีการโพสต์บนทวิตเตอร์วันที่13ตุลาคมนะครับแล้วการโพสต์เนี่ยก็อบอกถึงความคืบหน้านะครับว่า อ่าหัวข้อใหญ่การสัมภาษณ์จะมีอะไรบ้างหัวข้อย่อยจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการสัมภาษณ์แบบน่าจะใช้อ่าเขาเรียกว่าภาพนะครับอ่าพวกซูมอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นการติดต่อทางออนไลน์มากกว่าเพราะโดคอนเขาไม่อยากให้รู้ที่อยู่ของเขาอะนะเขาก็เลยทำทำการสัมภาษณ์แบบนี้นะครับก็ต้องดูนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงผมเชื่อว่าในสถานการณ์อย่างเนี้ย แฟตแมนต้องมาเผือกแน่นอนนะครับต้องมีแฟตแมนเอามาเกี่ยวแน่นอนนะก็ต้องดูต่อไปแล้วผมก็เชื่อว่าเนี่ยจะเป็นข่าวการทำลายราคาใหญ่ของลูน่าคลาสสิกด้วยและอาจจะเป็นข่าวของการปั๊มของลูน่าคลาสสิกด้วยเหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วนะครับก็มีข่าวออกมาจากอ่า CNBC ใช่ไหมพอหลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์ก็จะมีการปั๊มราคาครั้งใหญ่นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเนี้ย เขาต้องการจะทำลายราคาของลู n a าแ a ส s ิกหรืออาจจะมีการป๊มก่อนแล้วมีทาการทำลายโดยข่าวนี้นะครับซึ่งวิดีโอหรือเทเลอร์เนี่ยจะออกมาเร็วๆนี้นะครับเรายังไม่รู้เมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นการทำลายราคาลู n a าแกส s ิกมากกว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปเยอะขึ้นนะครับเราก็เยอะแล้วนะครับเขาก็ต้องตัดสินใจในการเด็ดนะครับลูน่าแคสิกเนี่ยออกคือการ ให้เกิดการเทขาใหญ่ด้วยนะครับก็ต้องระวังข่าวนี้กันนะครับไม่รู้ว่าจะทิศทางไหนดูตามสถานการณ์และข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่สามนั่นก็คือว่า Luna Classic เนี่ยสามารถจะชำระบน Google ได้แล้วนะครับบน Apple Pay, Samsung ุง y g o o o l e Pay, เพโเคซนะครับหรือโอเคเซเนี่ยแหละนะครับผมจำไม่ได้เอาแหละนะครับ การชําระเงินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ชุมชนน่ะเริ่มมีความพอใจมากขึ้นก็ LUNA c l a s s i ิตอนนี้เดินคล้ายๆกับชีบะเลยนะครับคือกัดที่จะเป็นเหรียญที่มีการอ่าคนใช้อนะครับหรือ u s c เ s e เนี่ยทั่วโลกนะครับผมคิดว่ากระแสะแบบนี้เป็นกระแสะแบบเดียวกับชีบะนะครับที่เริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับพอเขารู้ว่าในปีหน้าเนี่ย ไอค่าเงินเฟียสนะครับน่าจะเกิดความผันผวนนะครับอย่างมากโดยเฉพาะดอลลาร์นะครับสิ่งที่จะตามมาคือการใช้คริปโตแทนเงินเฟียสชั่วคราวนะครับหมายถึงชั่วคราวนะไม่ใช่ตลอดไปนะครับเพราะยังไงในอนาคตน่ะ,ะคริปโตนะครับก็ยังเป็นคริปโตส่วนเงินเฟียสนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลอยู่ที่ว่าสกุลไหนจะเป็นสกุลที่เกิดใหม่ และก็จะมาเป็นตัวแทนของเงินดอลลาร์หรืออาจจะเป็นเงินดอลลาร์ก็ได้ส่วนตัวผมตัวอื่นนะครับที่จะแทนเงินดอลลาร์นะครับอาจจะเป็นฝั่งหนึ่งนะครับของอเมริกาอะไรก็ได้นะครับซึ่งเราได้ทําคลิปแบบนี้ไว้แล้วนะครับและวันหลังเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องนี้ด้วยกันอีกดังนั้นลูน่าคลาสสิกก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าในขณะเนี้นะครับก็ทําให้ลูน่าคลาสสิกเนี่ย ระงับการเผา1.2เปนแท็กเบิร์นไปแล้วก็บ i n a แนนนะครับหยุดการเผาค่าธรรมเนียมนะครับทั้งหมดของมาจินแล้วก็ส p อร์ตไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าแผนการการที่คริปโตเนี่ยจะถูกใช้นะครับบนแพลตฟอร์มดีฟ i จะแพร่หลายมากขึ้นในปีหน้ารวมถึงการรีเพ็กด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะค่อยๆเผาไปนะครับเพื่อจะทำให้ให้เหรียญเนี่ยยังมีอยู่ในตลาดและไม่ได้เพิ่ม หรือมิ้นเหรียญขึ้นมานะครับในจังหวะที่ตลาดเนี่ยาขาดเหรียญน,นะครับเพื่อจะทําให้ราคาเนี่ยมันค่อยๆลดไปตามสเต็ปของมันนะครับหรือว่าราคาค่อยๆเพิ่มไปตามสเต็ปของมันนะครับจนใกล้ถึง1นึ่ดอลลาร์เนี่ยนะครับน่าจะประมาณนั้นฉะนั้นปีหน้ามั่นใจนะครับว่าถ้าเอาให้เกิน1นึ่ดอลลาร์เป็นไปได้มากนะครับเพราะมันมีการรีเพกอยู่นะ ะนั้นตรงนี้มันก็จะช่วยให้ลูน่าคลาสสิกนะครับเกิน1ดอลลาร์แน่นอน1ดอลลาร์นะครับยังไงก็คือทางผ่านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรารอไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ขายไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าศึกดอลลาร์เนี่ยยังยืดเยื้อะนะครับถึงปี2 0 2พนนะครับหน้าอเมริกาน่าจะพยายามทวงเวลามากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ถึงกลางปีหน้าอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าดอลลาร์ก็ไม่ใช่ว่าสุขภาพดีเสมอไปยังไงลูน่า l a s s ิก u s เ c เป็นตัวปากเงินเฟอ้อและเป็นสิ่งที่บรรดาวานวานกลัวที่สุดนะครับจึงออกข่าวเนี่ยออกมาทําลายเหรียญบ่อยๆนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ราคามันขึ้นไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเงินจะกลับเข้ามาในตลาดคริปโตนะครับไม่ไปไม่ไป อยู่ที่ดอลลาร์มากนะครับในขณะนี้เขาต้องการให้ดอลลาร์เนี่ยนะครับก็แข็งค่าที่สุดนะครับนานที่สุดเขาที่จะทําได้รับรองนะครับแล้วระหว่างดอลลาร์กับคริปโตเป็นช่วงผ่านที่อาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะแล้วก็จบได้สวยนะครับเราก็จะเป็นยุคข,ของคริปโตก่อนจะเข้าสู่เงินดิจิตอลโอเคข้อมูลนะครับมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับค r code คไปให้แล้วก็ย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสาหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่านะครับหรือเทอร่าจะกูทุ่มลงมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจหาไรายได้เสริม a m i n g เป็นแพลตฟอร์ม d f f าตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ยและเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่มไลน์ที่จะเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มของ AF Gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในไลน์ได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่ น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงินก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ BSC มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย